ครับมาต่ออีกหนึ่งกระแสกันดีกว่านะครับมีกระแสออกมานะครับว่ามีพระเอกหน้าหนวดนะฮะเรื่องเยอะเหลือเกินดังปุ๊บเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงหน้าหนวดจะเป็นใครก็คือคุณบอยปกรณ์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช่เขาหรือเปล่านะเพราะว่าถามว่าดังเรื่องเยอะคุณบอยปกรณ์ก็ดังอยู่แล้วทำไมต้องมาเรื่องเยอะเพราะว่าปกติเขาว่าเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วนะฮะต้องมาเคลียร์ประเด็นนี้กันหน่อยแล้วกันครับค่ะเพราะความน่ารักนะครับเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นกันเองนะของพระเอกหน้าหนวดอย่างบอยปกรณ์นะครับทำให้ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีงานอีเวนต์แล้วก็งานโฆษณาติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับจนหลายคนยกให้เป็นพระเอกคิวทองในช่วงนี้ไปแล้วแต่ล่าสุดนะครับเกิดประเด็นที่เล่นเอางงไปตามๆกันนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวเมาออกมานะครับว่าพระเอกหน้าหนวดคนนึงนะครับดังแล้วเรื่องเยอะและจะไปเฉพาะงานที่จ้างเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าฉายาพระเอกหน้าหนวดคงยากที่จะนึกถึงคนอื่นก็คือคุณบอยปกรณ์นั่นเองครับครับผมของผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมถ้าเกิดว่าเป็นงานการกุศลก็ไม่รับค่าน้ำมันครับผมการกุศลก็อยากไปการกุศลเลยฮะอยากได้ไปช่วยเหลือเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้นักแสดงมีหนวดเยอะเลยครับผมไม่ใช่ผมหรอกคือผมเรื่องนี้ผมค่อนข้างมั่นใจอ่ะเพราะว่าคือผมก็เวลาทำงานอะไรผมก็จะรู้ว่างานไหนลักษณะงานมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเป็นงานการกุศลเนี่ยคือก็อยากให้มันเป็นการกุศลจริงๆครับเรื่องค่าน้ำมันอะไรเราคงไม่ได้สนใจจะมารับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบสมมติว่าถ้ามีคนโทรมาชวนปุ๊บแล้วถ้าเป็นงานการกุศลแล้วถ้าคิวว่างก็ไปเลยครับถ้าคิวว่างแล้วก็เราไปได้เราก็ไปนะคือถ้าเกิดสมมติเช็คมาแล้วคิวไม่ได้จริงๆเราก็ต้องขอโทษเข้าไปว่าคิวไม่ได้จริงๆเขาจะถามว่าส่งของมาช่วยได้ไหมมาประมูลได้ไหมโอเคเราก็ส่งของไปประมูลแทนแต่ถ้าเกิดว่าเราว่างไปเองเราก็ไปครับผมมีน้อยๆกับข่าวบ้างไหมครับที่แบบว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าข่าวนี้เฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าพอคนบอกว่าเป็นพระเอกมีหนวดก็อาจจะมุ่งมาที่ผมเป็นคนแรกนะผมว่าอาจจะแบบว่าเด่นเรื่องหนวดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดกันตามเนื้อข่าวจริงๆก็คงไม่ใช่ผมอยู่แล้วครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานค่อนข้างเยอะใช่ครับเรื่องหัวใจผมก็เฉยๆก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแต่ว่าก็เฉยๆอ่ะแบบไม่ได้โฟกัสมากแต่ว่าทำคือแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากมีแฟนอะไรทุกวันนี้มันก็มีเพื่อนมีอะไรมีคุยกันเป็นเพื่อนมีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบถึงขั้นศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเริ่มต้นในนี้ไม่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสเปคหรือว่าอะไรหรอกคือน่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของเวลานี่แหละที่แบบมันไม่เราโตผมเองอ่ะมันไม่มีเวลาเต็มที่ที่จะแบบศึกษากับใครอะไรอย่างเงี้ยยังโสดสนิทเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนค่ะก็คงต้องปล่อยให้เรื่องความรักเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะคะเมื่อเจอคนที่ถูกใจและใช่จริงๆก็อย่าลืมพามาเปิดตัวกับทวินไซด์ด้วยนะคะเฮียบอยได้เหมือนกันเลยเฮียของเราน่ารักขนาดนี้นะฮะจะเป็นเฮียได้ยังไงล่ะถูกต้องค่ะนะครับผมซื้อไปต่อไปนั่นหดในกวนไม่ใช่ผมแน่นอนยังนึกไม่ออกเลยว่าคนไหนเนาะเดี๋ยวหลังไมค์โอเค